ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอย่างที่คุณแพนเกริ่นไว้เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดูว่าตลาดหุ้นฮ่องกงที่ช่วงที่ผ่านมาลงมาเยอะมากนะครับวันนี้ฟื้นกลับได้แรงจะเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนหรือไม่นะครับติดตามพร้อมกันผ่านช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพครับวันนี้นะครับคุยกันกับคุณรัชรันธนาภัยสารกิจครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์สนะครับของหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะคุณในช่วงที่ผ่านมานะคะฮ่องกงดูเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะปรับตัวย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องนะคะ GDP ไตรมาสที่3นั้นก็ถือว่าหดตัวเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยเป็นภาวะที่น่ากังวลใจไหมคะใช่ครับผมว่าประเด็นหลักๆของเศรษฐกิจฮ่องกงเองครับก็ต้องอยู่ว่าจริงฮ่องกงตอนนี้ก็คือเป็นส่วนของจีนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างหนักก็คือเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดของจีนเพราะว่าจริงแล้วเศรษฐกิจฮ่องกงครับจะต้องคล้ายๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็คือว่าขับเคลื่อนด้วยภาคบริการในสัดส่วนเนี่ยคิดเป็นรวมๆ 90% ของ GDP เพราะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มีเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะกระทบนะครับกับภาคบริการค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้นอกจากประเด็นนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูนี่นะครับการปิดพรมแดนของจีนเนี่ยหรือว่าเรื่องของประเด็นเรื่องนโยบายซีโร่โควิดนี่นะครับกระทบฮ่องกงค่อนข้างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับคิดเป็น 66% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดของฮ่องกงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นยังไงการท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เด็กยิ่งไม่ได้ที่เราจะเห็นภาพเศรษฐกิจฮ่องกงจริงแล้วเนี่ยก็หดตัวหดตัวนี่นะครับสั่นใจมากติดกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมคิดว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับคุณบอสคุณแพนครับก็ถือว่าเราเห็นว่าฮ่องกงเองเนี่ยได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด19เนี่ยในบางส่วนแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนะครับตอนนี้ผู้ที่เดินทางเข้าฮ่องกงเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นละที่จะต้องกักตัวในโรงแรม3วันครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเองที่อยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็สามารถไปมาเมืองไทยฮ่องกงเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็สอดคล้องกับภาพของจีนเองนะครับที่เริ่มเห็นการผ่อนคลายในบางส่วนเรื่องของการกักตัวการจัดเดิมเมื่อการปีก่อนกักตัว27เหลือ10วันแต่ตอนนี้ครับผมว่าก็มีทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นครับส่วนตลาดหุ้นที่ผ่านมาก็ย่ำแย่ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับณตรงนี้เรามองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจหรือยังแล้ววันนี้เนี่ยตลาดเขาก็บวกขึ้นมาแรงพอดีเลยเนี่ยเรามองยังไงบ้างครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้เป็นวันที่ทั้งทุนที่ได้ไปลงทุนในฮ่องกงก็คงจะใจชื้นนะครับเพราะดัชนีหางเสียงที่บวกมาจากน้องกระจุกนะครับร่วมเกือบ 5% นะครับซึ่งก็คือที่มาค่อนข้างแรงนะครับคิดว่าคือในภาพรวมผมว่าตอนนี้ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่า valuation ตลาดหุ้นฮ่องกงที่ฮ่องกงตอนนี้ถูกมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ยังผลักดันตลาดหุ้นอยู่เนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจจีนแล้วก็ฮ่องกงที่ชะลอตัวนะครับเป็นภาพตรงนี้อย่างผลเบียดเนี่ยเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดต่างๆแบบนี้เรื่องของความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยีจีนนะครับที่กดดันในเรื่องของตัวหุ้นเอชแชร์เองนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับผมอยากให้มองลองเทือนนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองนะครับถ้าไปดูเสร็จเลยทางการจีนที่เพิ่งพูดที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งจบไปครับสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยก็คือว่าเขาใช้คำว่าเน้นย้ำในเรื่องของการที่ความสำคัญกับตลาดหุ้นฮ่องกงเขาบอกว่า strengthen collaboration with HK market นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางการจีนเนี่ยเขาออกมาเน้นย้ำตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าจีนเองพยายามที่จะตั้งเป้าให้ฮ่องกงนี่นะครับเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกนะครับเป็นภาพตรงนี้เองเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับที่จะดึงความเชื่อมั่นหุ้นจีนต่างๆที่จะเปลี่ยนโอกาสมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาได้จะกลับมาได้ครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ช็อปของถูกอยู่พอสมควรนะคะเรามีคำแนะนำในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงพร้อมกับตัวหุ้นที่น่าสนใจยังไงบ้างคะใช่ครับจริงๆแล้วอย่างหุ้นฮ่องกงเนี่ยครับผมว่าอาจจะแบ่งวิธีการเป็นสองแบบเลยคือถ้าท่านที่รับความเสี่ยงไม่มากเนี่ยหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยปรับลงเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นได้แต่นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ที่แต่ว่าเราก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นว่าโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงที่ทางการอาจจะออกมาจัดทะเบียนอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตนะครับกับอีกทางเรื่องนึงบอกว่าเราเรียกหุ้นกลุ่มนั้นไปเลยอาจจะไปดูในหุ้นกลุ่มเหมือนแค่หุ้นกลุ่มการแพทย์ผมยกตัวอย่างหุ้นอย่างบริษัทที่ชื่อว่า CSPC Pharma บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เขาพัฒนาวัคซีนมาเองนะครับแบบ mRNA เหมือนกันซึ่งก็มีแนวโน้มที่ได้ได้อัตราในปีนี้อันนี้วัคซีนของเขาเนี่ยจะมีจุดต่างจากวัคซีนของบริษัทในอเมริกาก็คือว่า
ถ้าเราฉีดวัคซีน mRNA ในอเมริกาเราอาจจะมีเอฟเฟกต์มีไซด์เอฟเฟกต์พอสมควรแต่ว่าบริษัท BSCC เนี่ยครับหรือว่าสัญลักษณ์ของบริษัทที่1093เนี่ยครับในฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามทำวัคซีนเนี่ยให้มีไซด์เอฟเฟกต์น้อยนะครับแต่ผลในการป้องกันโควิดเนี่ยออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นทางเรื่องหนึ่งหรือบริษัทในกลุ่มสื่อสารอย่างไชน่าโมบายนะครับหรืออย่าง941ตัวนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เป็นผู้บริการนะครับโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดจีนซึ่งบริษัทนี้เองถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเอาในแง่ของราคาหุ้นในปีนี้เนี่ยครับเอชแคร์ในฮ่องกงเองปรับขึ้น 10% ที่ส่วนทางภาพรวมตลาดด้วยนะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยในแง่ของโอกาสที่ในตลาดที่ต้องตรงว่าก็ยังมีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นอีกทางเลือกสุดท้ายหรือว่าคิดว่าถ้าเกิดใครไม่ได้อยากจะลงเป็นรายตัวก็สามารถเลือกลงทุนผ่านตัวของ CDR นะครับที่กินเป็นดัชนีCSI 300ในตลาดที่มุ่งสู่จีนได้นะครับพวกตัวนี้ก็เป็นตัว CN 01เป็นบริษัทที่ขายหรือจะเป็นดัชนี CN Tech 01ตัวนี้ก็จะไปกินกับหุ้นเทคโนโลยีนะครับจีนที่จดทะเบียนฮ่องกงที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ตัว CN 01เนี่ยนะครับจดอยู่ในตลาดขึ้นขานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกทางนึงสำหรับท่านใดที่อยากจะลงทุนนะครับก็มีทั้งช่องทางที่ลงทุนเป็นหุ้นรายตัวนะครับหรือว่าจะลงทุนผ่านตัวของ DR ที่จดทะเบียนขึ้นขายก็สามารถทำได้ทั้งคู่ครับได้ลองไปเลือกกันดูนะครับจากทั้งหุ้นรายตัวหรือว่า DR ของทางหลักทรัพย์บัวหลวงก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สะดวกด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรัศรันนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาเยอะนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าซื้อเมื่อวานนี้จะได้ถูกกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเขาลงมาเยอะมากจริงๆการปรับตัวขึ้นมาวันนี้อาจจะเป็นแค่อันจังหวะของการรีบาวด์สั้นๆลองพิจารณาดูนะครับคือถ้าใครอยากได้ของถูกเนี่ยฮ่องกงนี่ถูกจริงนะครับถูกแบบซุปเปอร์ซัมเมอร์กระหน่ำเซลเลยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะหรือว่าในรูปแบบของ DR ก็สามารถปรึกษากันไปได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงพิเศษค่ะ Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพนะคะ